กับผมอีกแล้วนะครับในเบียร์รีวิวของเบียร์ไซโคพีเดียนะครับก็ตัวนี้ครับที่สัญญาไว้นะครับว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ Brew Dog The Series นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของ Brew Dog ที่มีในประเทศเรานะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครับแอลกอฮอล์แรงที่สุดเท่าที่มีในประเทศเราตอนนี้นะครับหมายถึงว่าทั้งตัวของ Brew Dog เองด้วยเราก็น่าจะทั้งตัวของเบียร์ที่มีแรงที่สุดในประเทศเราตอนนี้ด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Brew Dog นะครับโตเกียว 18.2% นะครับก็ช่างใจอยู่นานนะครับว่าจะรีวิวยังไงดีนะครับผมกินคนเดียวเนี่ยน็อกแน่นอนนะครับขวดนี้หมดขวดนึงเนี่ยผมรับประกันว่าน็อกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เล่ารูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับก็โตเกียวเนี่ยนะครับเขามีนิยามไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็น Intergalactic Fantastic Oak Age Stout นะครับผม Intergalactic Fantastic Oak Age Stout นะครับชื่อแม่งโคตรอลังการเลยนะครับผมก็เอาภาษาเบียร์ละกันนะครับก็มันจะถูกเรียกว่า Imperial Stout นะครับหรือว่า Double Stout นะครับก็แต่ว่ามันมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงที่มันเป็น Oak Age Stout นะครับ Oak Age คืออะไรนะครับก็เป็นตัวแรกด้วยนะครับที่เป็น Oak Age ที่เราพูดกันก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็สำหรับปัจจุบันเนี้ยนะครับหลายโอ้โหว่าหลายร้อยหลายพันบริวอรี่มากนะครับมีการเอาเบียร์นะครับที่ทำจนถึงเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าบางอันก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้ใน barrel ของเครื่องดื่มอื่นๆนะครับก็มีตั้งแต่ไวน์นะครับตั้งแต่รัมตั้งแต่วิสยันไปถึงวิสกี้เบอร์เบิร์นตากีล่าวอดก้านะทุกอย่างเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เบียร์นั้นนะครับดูดซับดูดซึมกลิ่นรสชาติรวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะครับของถังอันนั้นนะครับที่เขาหมักตัวอื่นแล้วนะครับเอามาใช้ตอนนี้โคตรต้องบอกว่าโคตรฮิตเลยนะครับผมก็หลายหลายต่อหลายเจ้าโดยเฉพาะฝั่งอเมริกานะครับทำเบียร์ที่เขาเรียกว่าสไตล์barrel age เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเก็บ6เดือน9เดือน12เดือน18เดือนก็ว่าไปแล้วจะเก็บในถังอะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งไอตัวของโตเกียวอันนี้นะครับเขาเก็บไว้ในถังโอ๊กนะครับผมซึ่งมันก็เลยมาด้วยแอลกอฮอล์ระดับ 18.2% นะครับผมฉลากสีดำทะมึนนะครับผมแต่ว่าฝาสีแดงนะครับก็เขาผมเดาเองนะครับว่าเขาคงทำตั้งใจให้มันล้อกับความเป็นโตเกียวนะครับผมโอเคขนาดก็330 ml นะครับเปิดเทกันเลยนะครับทีนี้มันมีทริคอันนึงนะครับพอดีผมได้มาจากคุณพี่ท่านนึงนะครับเขาสอนว่าถ้าไม่อยากให้ฝาเบียร์เนี่ยนะครับเวลาเปิดเนี่ยแคปมันเนี่ยนะครับมีรอยของเจ้าเนี่ยนะครับก็ให้เราเอาเหรียญนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับวางไปนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตรงที่รอยตรงเนี้ยนะครับมันกดตรงนี้ทำให้คนที่สะสมฝานะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ผมจะลองอันนี้เป็นอันแรกนะครับก็ดูนะครับก็คืออย่างเงี้ยนะครับเราก็แค่วางไปเงี้ยนะครับทีนี้เวลารอยกดเนี่ยมันก็จะกดลงบนเหรียญ นะครับผมฝาเราก็จะไม่เป็นรอยหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูเหรียญหล่นนะครับโอเคเอาใหม่เปิดแรงๆเลยแล้วกันทีเดียวโอเคนะครับก็ออกมาแล้วนี่นะครับฝาไม่เป็นรอยจริงด้วยแต่ว่าอันนี้ยื่นมาแต่อันนี้มันทุบเข้าไปได้นะครับไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนะครับแก้วที่เราจะใช้ก็จริงๆใช้เป็นแก้วบรันดีก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแก้วไวน์ก็ได้แต่ว่าผมเมียนเนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับก็เดี๋ยวลิ้นนิดเดียวพอนะครับสัก1ส่วน3ของแก้วก็พอนะครับประมาณนี้ก็พอก็ต้องบอกว่าสำหรับเบียร์ที่แอลกอฮอล์สูงขนาดนี้นะครับโดยตามธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยฟองมันจะน้อยถึงน้อยมากนะครับแล้วก็เนี่ยจะสังเกตว่ามันก็จะมีฟองอยู่แค่นี้นะครับผมสีเนี่ยดำทะมึนนะครับดำทะมึนผมใช้คำว่าดำทะมึนแล้วก็ฟองเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับเข้มเลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราลองแกว่งอย่างเงี้ยดูนะครับมันจะคล้ายวายมากคือสภาพมันจะมีเหมือนแบบอะไรบางอย่างมาเคลือบตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยมันหนึบมากเลยนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอตัวเบียร์เนี่ยนะครับบอดี้เนี่ยเต็มแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยนะครับแล้วมันหนึบๆอ่ะ
นะครับผมกลิ่นครับกลิ่นมันเป็นซื้อแรกที่ผมดมเข้าไปเลยเนี่ยมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็เป็นกาแฟกาแฟนะครับกลิ่นเป็นสเตาท์นะครับเป็นสเตาท์นะครับแต่ว่ารู้สึกเลยว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์ตามขึ้นมาทันทีนะครับก็ต้องบอกว่ากลิ่นคั่วนะครับกลิ่นเป็นกลิ่นคั่วแบบเหมือนกาแฟคั่วๆเลยนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวๆด้วยนะครับเหมือนผลไม้สีเข้มๆนะครับกลิ่นเปรี้ยวค่อนข้างชัดเจนนะครับความรู้สึกว่ามันแอลกอฮอล์มากเลยนะครับคือมันมีกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างชัดลึกๆเลยเนี่ยนะครับมีกลิ่นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆช็อกโกแลตนิดหนึ่งแต่มันกลิ่นเปรี้ยวนำอ่ะนะครับเปรี้ยวคั่วเนี่ยนำเลยนะครับแต่มันไม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเสียนะมันเป็นกลิ่นเปรี้ยวแบบจากการหมักดองของเบียร์นะครับคั่วนะครับเปรี้ยวมีหอมหวานเล็กๆนะครับผมชิมเลยหวานครับมันหวานมากนะครับหวานเหมือนพวกเขาเรียกอะไรเหมือนพวกเวลาเรากินพวกน้ำผลไม้กล่องที่มันเป็นพวกคอนเซนเทรตพวกองุ่นหรือพรุนที่มันเป็นพวกสกัดมาในขวดอะครับมันหวานๆเปรี้ยวๆแบบนั้นเลยอะมันอมเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็พอเรากลืนเข้าไปเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่าแอลกอฮอล์มันฟื้นขึ้นมาเลยอะเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาเรากินไม่ถึงกับกินเหล้าเพียวอ่ะแต่ว่ารู้สึกแล้วมันฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันเป็นเหมือนผลไม้สีดำพวกน้ำผลไม้สีดำมันเหมือนพวกแบบน้ำพุนสกัดคือไม่ใช่รสชาติเป็นน้ำพุนนะครับต้องเข้าใจเดี๋ยวจะงงกันนะครับอารมณ์มันเหมือนเรากินอะไรที่มันหวานๆแล้วก็เข้มข้นนะครับแต่ผมนึกถึงตอนนี้มันเหมือนพวกน้ำลูกพุนที่เรากินในขวดนะครับแล้วมันก็จะหนึบๆนะครับอันนี้มันหนึบมากเพราะว่าบอดี้มันค่อนข้างแน่นมากนะครับหนึบๆแล้วก็ร้อนท้องเลยนะครับนี่พูดจริงๆรู้สึกแบบร้อนเลยอ่ะร้อนท้องเลยนะครับก็โอเคครับเรามาสรุปกันนะครับสำหรับเจ้าบูลด็อกโตเกียว 18.2% ตัวนี้นะครับกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นคั่วนะครับกับกลิ่นเปรี้ยวบาลานซ์กันนะครับมีเปรี้ยวมีคั่วนะครับคั่วแบบกาแฟนะครับแล้วก็ไม่ค่อยช็อกโกแลตช็อกโกแลตจะมาท้ายๆนะครับผมก็มีติดหอมหวานนิดนึงนะครับส่วนรสชาติเนี่ยหวานนำไม่ขมเลยนะเห็นดำๆอย่างนี้นะครับบางคนจะกลัวเฮ้ยมันขมหรือเปล่ามันไม่เลยนะครับมันหวานมากนะครับหวานให้อารมณ์เหมือนเรากินพวกน้ำผลไม้คอนเซนเทรตแบบนั้นนะครับผมบอดี้แน่นมากนะครับหนึบเลยครับเนี่ยเดี๋ยวแกว่งให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยคือบอดี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ท้ายๆเนี่ยมันมีความวอร์มมิ่งชัดเจนคือลงไปในคอแล้วลงไปในท้องเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันวูบวาบนะครับผมวูบวาบทันทีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้โหบาดคอเหมือนวิสกี้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแอลกอฮอล์เยอะๆลงไปในท้องลงไปในคอนะครับผมก็แบบนั้นความซ่าไม่ค่อยมีนะครับผมก็สรุปไว้ฝากไว้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโตเกียว 18.2% นะครับบลูด็อกมีจำหน่ายแล้วในเมืองไทยนะครับหาลองเป็นประสบการณ์ก็ได้ใครที่กลัวหูพี่ขวดนึง 18.2 มันจะแบบกินไหวหมดคนเดียวไหมก็ลองแชร์กับเพื่อนดูก็ได้นะครับผม
สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีขายแล้วในประเทศไทยนะครับผมฝากไว้นะครับครบแล้วนะครับสำหรับ Blue Dog The Series นะครับใครที่ดูมาตั้งแต่ Dead Pony Trashy Bond 5AM Sense นะครับพัง IPA Dogma Hardcore IPA จนมาถึงตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมอาจจะเอาลงไปแชร์กับคนที่บ้านนะครับให้เขาลองชิมผมกินคนเดียวคงไม่ไหวนะ 18.2% นะครับยังไงฝากไว้นะครับสำหรับเบียร์รีวิวของเบียร์ไซโคพีเดียแล้วก็เนื้อหาอื่นๆนะครับผมมีอะไรติชมกันได้นะครับในแฟนเพจเบียร์ไซโคพีเดียใน Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรนำเสนอต่อไปนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้ครับวันนี้ไปก่อนสำหรับเจ้านี้ครับบายครับสวัสดีครับ